ก็สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สุขภาพชาแนลค่ะวันนี้มาฉีดวัคซีนค่ะที่ดาต้าเป็นของจุฬาก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะพอไปถึงนะคะเขาก็จะมีใบแจกให้กรอกข้อมูลแล้วก็รับบัตรคิวนะคะแล้วก็มานั่งรอคิวค่ะตอนนี้ก็เพิ่งวัดความดันเสร็จนะคะก็เพิ่งวัดความดันก็จะมีสุขภาพจิตให้ตัดต่อข้างหนึ่งก็ทำข้างหน้าวัดไข้แล้วก็มานั่งรอเสร็จจากห้องวัดความดันก็มาลงทะเบียนค่ะแล้วก็นั่งรอฉีดวัคซีนได้เลยฉีดเสร็จแล้วนะคะก็พักนั่งพักครึ่งชั่วโมงเรียบร้อยแล้วก็ตอนอาการตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนอกจากแบบปวดไม่เมื่อยแขนแบบรู้สึกปวดไหล่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือวัคซีนของที่จุฬาเอามาให้ฉีดกันนะคะที่นิสิตได้ฉีดแล้วก็บุคลากรได้ฉีดก็คือเป็นของซีโนแวคเหมือนกันก็คือไม่ได้มีอะไรพิเศษต่างจากคนอื่นแค่แบบได้ฉีดเร็วกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบจุฬาเขาก็จะจัดการให้นิสิตกับบุคลากรแล้วก็ในแบบงานรับปริญญาสิ้นปีนี้อะไรเงี้ยเขาก็เลยให้แบบรีบๆให้ฉีดกันก็แล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะเอาเข้าระบบของหมอพร้อมก็คือเช็คตอนเย็นว่าวันนัดอะไรถูกไหมก็คือตอนที่มารอคิวนะคะก็คือมาตั้งแต่ประมาณ9โมงกว่า10โมงได้ฉีดไปประมาณ11โมงซึ่งก็คือรอคิวประมาณชั่วโมงหนึ่งก็คือคิวเยอะกว่าที่ฉีดเพราะว่ามีคนมาฉีดเยอะมากก็นั่นแหละค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีวัคซีนทางเลือกที่คาดว่าจะมีให้ประชาชนได้ฉีดเร็วๆนี้อย่างโรงพยาบาลธนบุรีได้มีการเปิดให้จองวัคซีนของโมเดอร์นาซึ่งคาดว่าจะได้ฉีดประมาณเดือนตุลาคมโดยราคาอยู่ที่เข็มละประมาณ 2,000 บาทยังไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์ซึ่งคาดว่า2เข็มจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทค่ะสามารถลงทะเบียนได้ทางไลน์ในส่วนของวัคซีนไฟเซอร์แล้วก็จอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาซึ่งคาดว่าจะเข้าไทยประมาณช่วงไตรมาสที่3ซึ่งก็หวังว่าจะได้ฉีดกันในเร็วๆนี้นะคะนอกจากนี้ยังมีวัคซีนของจุฬาโควิด-19ที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการทดลองกับมนุษย์ซึ่งก็หวังว่าจะได้มีข่าวดีกันในเร็วๆนี้เพราะสุภักก็เชื่อว่านักวิจัยไทยก็เก่งไม่แพ้ชาติอื่นขอแค่มีคนให้ความสำคัญและมีทุนสนับสนุนงานวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์ประเทศเราก็จะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทีมนักวิจัยและบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนและหวังว่าคลิปนี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe กันมาเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ